สวัสดีครับกระผมอาจารย์เลิศบุรพาในรายการชัยยานุภาพกับจิตวิญญาณที่เหลืออยู่ทางช่องเพจของพีทีวีซึ่งเนื้อหาสาระของทางรายการเราที่ผ่านมานั้นรุนแรงจนถึงต้องโดนถูกปลดออกจากจอแก้วก็เลยต้องมาโลดแล่นในยุทธภพในเครือข่ายของพี่น้องเราถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังอยากจะติดตามรายการของอาจารย์เลิศเสมอต้นเสมอปลายตลอดไปก็เข้ามาในเพจของพีทีวีมาสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็มาติดตามการวิเคราะห์ข่าวในกลุ่มพี่น้องนปช.ผมก็ยังมีความผูกพันกับคำว่านปช.ความเป็นเสื้อแดงเนี่ยผมผูกพันมันมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจะให้ยังไงก็ช่างเถอะผมก็ยังรู้สึกว่าผมยังเป็นคนเสื้อแดงอยู่แล้วหัวใจก็เป็นคนเสื้อแดงซึ่งรักในความยุติธรรมรักในระบบประชาธิปไตยที่สัมผัสได้ที่ถูกต้องและชอบธรรมไม่ใช่ประชาธิปไตยเจ๊กลากไปไทยลากมาแล้วก็แขกคอยลุมกระทืบไม่ใช่ดังนั้นรายการชัยยานุภาพจึงยืนอยู่บนความชอบธรรมในกฎของถวยเทพในกฎของสวรรค์เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรโน้มน้าวจิตใจหรือซื้อจิตวิญญาณจากตัวของเราไปได้ดังเช่นที่ผ่านมาในปัจจุบันนี้เวลาที่ผ่านมาหลายๆเดือนก่อนรณรงค์การเลือกตั้งส.ส.ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วจนป่านนี้ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้อะไรที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นและก่อนที่เลือกตั้งส.ส.ก็มีการเลือกตั้งนายกอบจ.จังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นกลุ่มพี่น้องเรานปช.ส่วนหนึ่งซึ่งนำโดยคุณจตุพรพรหมพันธ์ก็ออกมายืนอยู่บนข้างของฝ่ายคุณธรรมเลือกที่จะช่วยคุณบุญเลิศบุรณุปกรณ์ในช่วงนั้นแล้วก็โดนถูกประนามหาว่ากลายพันธ์เพียงแค่คุณบุญเลิศบุรณุปกรณ์ไปถ่ายรูปกับร้อยเอกธรรมนัสก็หาว่าคุณบุญเลิศกลายพันธุ์ย้ายฝั่งย้ายฝากแล้วพวกเราไปช่วยหาเสียงก็โดนถูกโจมตีว่าโดนถูกขายตัวย้ายฝั่งย้ายฝากจากฝ่ายประชาธิปไตยไปช่วยคุณบุญเลิศหาเสียงเรายอมรับในการโดนด่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นความผูกพันของคำว่ามิตรสหายที่ผูกพันกันเป็นทุนเดิมเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวที่ส่งออกมาหรือกระจายออกมาหรือหาเสียงพ่นน้ำลายใส่กันนั้นเราโดนถูกกระทำมาโดยตลอดจนหลายผู้หลายนามก็อดค่อนเคาะนินทาว่าร้ายและด่ามาทางรายการตลอดเวลาที่ทำรายการมาจนเพลาอันสมควรมาถึงของการกระชากหน้ากากประชาธิปไตยจอมปลอมหรือฝ่ายคุณธรรมกายพันจนทุกวันนี้เราก็จะได้ยินกันอยู่เรื่อยๆว่าเพื่อไทยการละครหักหลังเพื่อนทรยศประชาชนหลากหลายคำพูดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมาเอาละการเวลาระยะทางแน่นอนระยะทางต้องใช้ฝีเท้าม้าพิสูจน์แต่การเวลาความเป็นคนมันจะพิสูจน์ออกมาว่ามั่นคงทองแท้ของจริงขนาดไหนเอาละมาถึงตรงจุดนี้และท่านก็ทราบแล้วว่าในช่วงของการโลดแล่นรณรงค์เพื่อพดุงไว้แห่งคุณธรรมการเมืองในฉบับที่ถูกต้องที่ชอบธรรมที่สวยงามที่ประชาชนสัมผัสได้นำโดยคุณจตุพรพรหมพันธ์ตอนนี้คิวไม่ว่างเลยโอ้โหท่านประธานนปช.เรานี่คิวไม่ว่างใครจะว่าเป็นแรงกระช่างผมก็ยังถือว่ายังเป็นผู้นำทางด้านประชาธิปไตยอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องเสื้อแดงที่อกหักที่เจ็บปวดที่อะไรต่างๆก็บ้านเราอยู่ที่นี่ผมรอรับอยู่นะท่านไม่ต้องไปคิดอะไรก้าวไกลก็คือเครือข่ายญาติพี่น้องเราทั้งนั้นเอากันอย่างนี้เลยเอาละมาเข้าเรื่องสำคัญก่อนที่จะผมพูดลำดับต่อไปเกี่ยวกับเรื่องสุดขั้วของการเมืองประเทศไทยสุดขั้วของความชั่วและสุดขั้วของความเชื่อที่มันเกิดขึ้นมาไล่เลี่ยกันบนแผ่นดินนี้คำว่าสุดขั้วนี่ท่านต้องเข้าใจนะว่ามันสุดๆดังที่เหตุการณ์ที่เกิดเกี่ยวกับเรื่องราวการเชิญเทวรูป
ของครูกายแก้วหรือปุโรหิตกายแก้วก็ดีหรือเกี่ยวกับการสุดขั้วของพรรคการเมืองหนึ่งที่สมอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยสมอ้างว่ารักในคุณธรรมแล้วที่สุดแล้วก็กลายพันทรยศต่อพี่น้องเสื้อแดงเอาละก่อนที่ผมจะปูเข้าไปสู่เรื่องหัวใจสำคัญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจารย์เลิศซื่อๆปากกับใจตรงกันนะใจอย่างไรปากอย่างนั้นไม่มีเปลี่ยนเพราะผมเดินเส้นทางโสดาบันไม่มีอะไรมาซื้อผมได้ไม่มีมีแต่น้ำใจท่านผู้ชมนี่แหละที่มีมาทางผมนั่นแหละจะได้จากผมไปเช่นเดียวกันเอาละมาเข้าถึงเรื่องพี่น้องเราก่อนจริงๆแล้วผมไม่อยากจะพูดถึงนะผมหลีกเลี่ยงมาตลอดเวลาเกี่ยวกับณัฐวุฒิซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วรณรงค์รวบรวมพี่น้องเสื้อแดงหลากหลายจังหวัดให้กลับบ้านรณรงค์เลือกตั้งให้ได้เกิดปรากฏการณ์ของคำว่าแลนด์สไลด์ณัฐวุฒิได้ดึงเสื้อแดงและแกนนำบางส่วนออกไปโลดแล่นเวลาได้ผ่านวันเดือนและท่าแท้มันก็ปรากฏขึ้นมาอย่างชนิดที่เรียกว่าสุดขั้วนี่แหละที่ผมเรียกว่าการเมืองสุดขั้วไม่มีใครคาดคิดคือไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะเห็นพรรคเพื่อไทยตกต่ำถึงขนาดนี้ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบสำลับไม่ร่วมเลยแหละสำหรับผมไม่เอาเลยแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงน้องคนหนึ่งที่ร่วมล่ำสุรากันที่เมืองพิษณุโลกเมื่อคราวรณรงค์หาเสียงเมื่อหลายปีก่อนยังได้ลิ้มรสสุราและเจรจาอุดมการณ์ถ้อยทีถ้อยอาศัยในแบบฉบับของมิตรสหายนักต่อสู้เสื้อแดงชาวจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นแจ๋ววัดใหญ่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหลายๆผู้หลายๆนามอีกทั้งเพชรบูรณ์ลมศักดิ์จังหวัดแพร่น่านโยน่านโยพะเยาอย่างนี้หลายผู้หลายนามต่างก็ติดต่อเชื่อมกันอยู่สรุปแล้วมีความคิดมิได้แตกต่างกับพี่น้องเสื้อแดงและหลายจังหวัดที่ได้เผาเสื้อแดงและได้คืนบัตรจริงๆผมไม่เผาหรอกเพราะมันยังมีสัญลักษณ์ของนปช.อยู่ตัดใจอะตัดได้แต่เสียใจอะเสียใจแต่ผมก็เลยจะพูดถึงพี่น้องที่ร่วมอุดมการณ์แล้วก็ได้มานั่งตำแหน่งเสนาบดีในการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยนั่นคือณัฐวุฒิสายเกลือสดๆร้อนๆของวันที่ผมอัดรายการณัฐวุฒิได้โพสต์เกี่ยวกับเส้นทางอนาคตกับพรรคเพื่อไทยว่าจะอยู่หรือไปออกสื่อช่องหนึ่งซึ่งเอามาวิจารณ์วิเคราะห์กันตอนนี้ภาพมันมี3คน3เกอร์ก็คือพี่วีระนี่ท่านถือว่าไปเส้นทางโสดาบันแล้วท่านไม่เอานะจตุพรก็มาเส้นทางหลอมรวมใจคนไทยนี่แหละคณะหลอมรวมเพื่อที่จะรณรงค์ในรูปแบบประชาธิปไตยที่สัมผัสได้ส่วนณัฐวุฒิก็ไปรณรงค์หาเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยจึงเกิดปรากฏการณ์นักบุญใจบาปกลายพันธุ์ขึ้นมาแล้วจนมาถึงวินาทีที่มีการโพสต์ไปถามว่าที่ติดท็อปเทนมากที่สุดเลยก็คืออันดับหนึ่งก็คือเมื่อไหร่หมอชลนาถสีแก้วจะลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอันนี้เป็นคำถามที่รู้สึกเป็นล้านคำถามที่พวยพุ่งเข้ามาในโลกของโซเชียลแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งว่าณัฐวุฒิจะตัดสินใจยังไงกับอนาคตกับพรรคเพื่อไทยเอาละขอคุยนิดนึงในฐานะพี่น้องที่กินข้าวหม้อเดียวกันมาแล้วก็ล่ำสุรากันมามิได้ที่จะเป็นศัตรูมิได้ที่จะอะไรกันรักจึงติรักจึงเตือนยังมีเส้นทางอีกเยอะแยะที่ต้องเดินมีคำถามว่าณัฐวุฒิจะตัดสินใจอนาคตกับพรรคเพื่อไทยอย่างไรณัฐวุฒิได้โพสต์ออกมาว่าถ้าจะไปจากบ้านหลังนี้ซึ่งเขาอยู่มาเป็น10ปีเขาก็จะไปแบบเงียบๆแต่เขาจะไม่เผาบ้านหลังเก่าเป็นอันขาดคือฟังดูคำพูดดูดีนะดูดีเอาง่ายดูดีเอากับตัวคือดูดีเห็นแก่ตัวไปหน่อยเอาดีใส่ตัวเอาช่วยคนอื่นหมดเลย
คำพูดทั้งที่ตัวเองเป๊ะดึงคนเสื้อแดงมากลับบ้าน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 ตัวเองรณรงค์เอาคนเสื้อแดงมาลมโคมโคมมาเฮโลสารพายแห่กันมาเหมารถกันมาอะไรกันมาช่วงหาเสียงต้องการให้เกิดแลนด์สไลด์แต่พอพรรคเพื่อไทยทำดังเนี้ยแทนที่จะรู้สึกเจ็บร้อนเจ็บปวดรวดร้าวไปกับพี่น้องเสื้อแดงดันกลับบอกว่าถ้าจะไปจากบ้านหลังเก่าเนี่ยเขาจะไม่ไปเขาจะไปเงียบๆไปเงียบๆแบบย่องเบาย่องออกจากบ้านเงียบๆแบบหนีเที่ยวแล้วก็จะไม่เผาบ้านเอาละน้องรักผมเคยเห็นภาพการร้องขอความเป็นธรรมจากผู้ที่ตายในการต่อสู้ที่ผ่านมาเป็นร้อยคนร้อยศพบาดเจ็บอีก 2,000 กว่าเคยลงเรียกร้องหาความเป็นธรรมให้กับเขาภาพสวยงามแล้วคนเสื้อแดงที่ถูกหักหลังมาจนถึงทุกวันเนี่ยคนเสื้อแดงที่ถูกหักหลังเนี่ยที่โดนถูกทรยศเนี่ยเลือกมาแล้วมาบอกว่าเป็นเทคนิคการหาเสียงไล่หนูตีงูเห่าแล้วก็ช่างแล้วแต่จะพันพูดกันไปเขาว่าเทคนิคเอาละคนเสื้อแดงโดนถูกหักหลังไปเรียกเขามาเลือกตั้งไปเรียกเขามาเฮโลสารพามาพอโดนถูกหักหลังปุ๊บผมอยากจะให้ย้อนถึงตรงนี้หน่อยแล้วพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันไม่ใช่บ้านมันเป็นของผู้รักประชาธิปไตยของทุกๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ออกจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็กลายเป็นคนเผาบ้านดิอาจารย์เลิกก็เผาบ้านดิผมไม่ได้เล่นการเมืองนะแต่ผมต้องนี้ผมไม่ชอบผมไม่เห็นด้วยต่อการหักหลังเพื่อนทรยศประชาชนผมเห็นด้วยมันไม่ใช่วิสัยของบูลิ่มทั้งที่เรารู้ว่าไอ้นี่คือโจรไอ้นี่คือ18มงกุฎนักต้มตุ๋นแล้วเราจะนิ่งเฉยๆปล่อยให้มันไปต้มชาวบ้านอีกเหรอนะเต้นเราจะปล่อยให้มันไปต้มชาวบ้านเหรอผมว่านะในช่วงสำคัญแบบเนี้ยวีรบุรุษมันจะเกิดขึ้นมาได้ก็สถานการณ์มันบังคับให้เกิดอย่างที่คนจีนเขาบอกว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษเต้นเลยนี่รักนะคืออยากให้กลับมาอยู่ร่วมมือกันเดินฝ่าฟันอุปสรรคกันไปด้วยกันไม่ใช่ว่าจะย่องเบาออกจากพักเงียบๆแล้วก็ถึงเวลาตั้งรัฐบาลก็จะอะไรเงียบๆเหมือนกับสมคบคิดอะไรหรือมีอะไรที่มันอำพรางหรือเปล่าเพราะว่าพักเพื่อไทยไม่ใช่บ้านมันไม่ใช่บ้านมันคนละเรื่องกันเพราะนั่นไอ้เผาบ้านเนี่ยอย่างนั้นไอ้คนที่ออกไปจากพักเพื่อไทยเนี่ยที่ต่างๆนานานี่ก็คือคนเผาบ้านหมดเลยคุณหญิงหน่อยก็เผาบ้านเลยและหลายพูดหลายนามเนี่ยเยอะนะเป็นร้อยแล้วคนเสื้อแดงเป็นหมื่นแล้วคนเสื้อแดงที่มาเผาเสื้อเนี่ยมาเผาเสื้อมาโวยวายหน้าพรรคเพื่อไทยก็คนเสื้อแดงก็มาเผาบ้านสิถ้าจะคิดตรรกะอย่างนั้นน่ะคือฟังอ่ะคือพูดให้ดูดีแต่ฟังแล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งนะขอโทษนะผมไม่ได้มีบ้านมีที่ดินราคาเป็นร้อยล้านเรื่อง 5-60 ล้านนะปลูกอย่างใหญ่โตนะผมไม่มีนะแต่เมื่อก่อนผมมีก่อนที่จะมาเป็นเสื้อแดงผมมีผมสิ้นเนื้อประดาตัวหมดไปกับการขับเคลื่อนในคำว่าบ้าบ้าเสื้อแดงเสื้อแดงเนี่ยผมหมดเนื้อประดาตัวบ้านแตกสลายขาดไปอยู่ถ้ำอยู่ป่าอยู่ดงสสนิยมช่างมินิสสบารกับที่สอบตกไปเขาก็เคยพูดอยู่เสมอว่าเลิศมันสติแตกไปแล้วคือผมไม่ได้สติแตกเพียงแต่ว่าผมได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าไอ้พรรคเพื่อไทยและยิ่งใหญ่กว่าการเมืองประเทศไทยนี่ยิ่งใหญ่กว่ามากและผมได้เจอขุมทรัพย์มหาศาลที่เรียกว่าทองคำเต็มลำคลองยังไม่เทียบเท่ากับไอ้สิ่งที่ผมเจอเลยนี่คือขุมทรัพย์ที่ผมเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงไม่อยากเห็นภาพแบบนี้ที่เอามาพูดว่าถ้าจะไปจากเพื่อไทยแล้วก็จะไปแบบเงียบย่องเบาออกจากพรรคเพื่อไทยกินเงียบๆได้เงียบๆพี่น้องจนลำบากช่างหัวมันแต่กูไปเงียบๆผมเสียใจนะผมเสียใจเสียดายเพราะฉะนั้นคำถามมีอยู่ว่า
ทำไมพรรคเพื่อไทยจึงกลายพันหักหลังเพื่อนทรยศประชาชนจึงมีคำถามที่ผมจะตั้งคำถามจะอยู่จะไปเนี่ยผมไม่ได้สนใจหรอกแต่ในความหมายที่เราไปจากพรรคเพื่อไทยออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วคนนั้นคือคนเผาบ้านมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนอกตัญญูถ้าเรารู้ว่าไอ้จอมมารพวกนี้มันจะทำร้ายกับแผ่นดินไอ้จอมมารพวกนี้มันจะทำร้ายประชาชนชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ตาสีตาสาโดนถูกหลอกมาหลอกให้ตายเป็นร้อยศพเจ็บเป็นพันๆโดนถูกหลอกมาให้สิ้นเนื้อประดาตัวอีกหลายสิบหลายพันครอบครัวติดคุกติดตารางผู้บริสุทธิ์โดนถูกหลอกมาเนี่ยเป็น10ปีเนี่ยแล้วจะปล่อยให้มันเงียบๆให้เขาหลอกต่อไปอีกเหรอจนผสมพันธุ์กลายพันธุ์อย่างนี้ก็ให้เขาหลอกเราต่อไปอีกเหรออีตอนแห่แหนเอาเขามาเลือกตั้งเนี่ยโอ้โหข่าวทุกช่องทุกซีนพูดหน้าตาจีบปากจีบคอพูดดุดันโอ้โหเรียกเสียงฮือขึ้นยิ่งใหญ่เสียงดังกระทึกเลยทั้งทั่วฟ้าจมดินเลยพลังเสียงนี่มหาศาลเลยแต่พอออกจากพรรคเพื่อไทยย่องเบาออกเหรอปิดเงียบๆงั้นเหรอทั้งที่รู้ความชั่วความผิดพลาดมหาศาลขนาดไหนเอาละผมคิดว่าพูดเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับเรื่องน้องเต้นคนดีชอบแก้ไขคนจังไรชอบแก้ตัวถ้ายังเชื่อมั่นในโครงการหรือในชีวิตพี่น้องเสื้อแดงแล้วก็ออกมาปกป้องพี่น้องเสื้อแดงแล้วก็ทวงความยุติธรรมให้กับพี่น้องเสื้อแดงวันนี้ไม่ใช่แค่คนตาย100ศพเก็บ 2,000 แต่วันนี้คนเสื้อแดงทั้งประเทศโดนถูกหลอกแล้วก็ทำหน้าที่กันไป เวลาที่ผ่านมาเนี่ยหลายเดือนท่านผู้ชมผมจตุพรพรหมพันธ์และพี่น้องนปช.ส่วนหนึ่งที่โดนถูกโจมตีว่ารับทรัพย์มากลายพันธุ์มาการหันหลังให้กับพรรคเพื่อไทยเท่ากับพวกเราเผาบ้านตัวเองอกตัญญูเนรคุณเปรียบเสมือนพวกเราเนี่ยเป็นหมาไปเยี่ยวรถภูเขาทองไปเยี่ยวรถภูเขาเปรียบเทียบพวกเราสารพัดอย่างใครมาพักเพื่อไทยเป็นคนดีบริสุทธิ์ใครออกจากพักเพื่อไทยไปเนี่ยเป็นคนเลวคนเนรคุณอกตัญญูคนเผาบ้านตัวเองแล้วตอนนี้มันมีคำถามเนี่ยพี่น้องเสื้อแดงฝากมาเนี่ยคำถามไม่อยู่ว่าทำไมพรรคเพื่อไทยจึงกลายพันหักหลังเพื่อนทรยศประชาชนสรุปถ้านิ่งเฉยก็ถือว่าสมคบคิดกันเพื่อถ้านิ่งเฉยฝากเอาไว้นะฝากเอาไว้ผมเสียดายเอาละกล้องช่วยโพสต์ภาพนี้หน่อยนะนิดหนึ่งนี่คือหลักฐานที่ผมมีอยู่ชิ้นเดียวสาบปิ้นเก็บเอาไว้ไม่มีหรอกในโลกโซเชียลน่ะปิ้นเก็บไว้เนี่ยท่านเห็นภาพนี้ไหมน้ำผึ้งหวานคำพูดคำจาคำสัญญิงสัญญาต่างๆว่าเราจะอยู่ร่วมกันชั่วฟ้าดินสลายจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กจะร่วมจับมือกันเนี่ยภาพนี้นะครับโอเคเอาละเอาไม่เอาไปเช็ดก้นจะเอาติดผนังข้างฝาไว้จะดูเตือนใจอย่าไปเชื่อไอ้คนหน้าเนื้อใจเสือคดในข้องอในกระดูกเชื่อถืออันใดไม่ได้เอาละผมได้เคยพูดถึงเรื่องสัญญาณอันตรายความตายจะมาก่อนเวลาการเมืองศีลธรรมและการศาสนามันจะสำแดงเดชเพราะฉะนั้นคำว่าสุดขั้วเนี่ยเราได้เห็นพฤติกรรมของพรรคการเมืองที่สมอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยทำเพื่อประชาชนที่สุดแล้วเขาก็กลายพันธุ์หักหลังประชาชนมันไม่ง่ายมันไม่ใช่จะต้องมาเถียงอะไรกันมากอันนี้ผมพูดตรงๆนะถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยจับมือกันเนี่ยตั้งไม่ได้ก็จับมือกันไปอย่างนี้เนี่ยมันมีทางออกแล้วก็ไม่มีใครตั้งได้ไอ้อีผู้ใดตั้งไม่ได้แล้วมาอ้างว่าประเทศชาติเสียเวลามาเป็นอีกจะเสียเวลาอีก 7-8 เดือนนี้ไม่ได้เสียไม่ได้จะเสียหายประเทศชาติและที่ผ่านมา 7-8 ปีประเทศชิบหายขนาดนี้ทำไมมึงนั่งมองตาสายอยู่ได้วะกูไม่เข้าใจพวกมึงจริงๆป่ะกูไม่เข้าใจเนี่ยตอนนั้นมึงไม่พูดเลยสักแอะเลยเนี่ยแต่ตอนนี้กับกวีก็ว่ากระหี้กระหือลือจะต้องตั้งรัฐบาลให้ได้ให้ไวถึงขนาดยอมทรยศประชาชนหักหลังเพื่อนกายพันสมสู่กับพญามารก็จำเป็นต้องทำ
อ้างว่าประเทศต้องเดินไปให้ได้7-8 ปีประเทศคนตายเป็นหมื่นๆประเทศเสียหายขนาดนี้สลบหมดเอ้ยเอาละผมมีเกี่ยวกับเรื่องราวของสามก๊กเอามาผสมผสานที่ผมจะเปิดหัวข้อต่อไปเกี่ยวกับเรื่องปรากฏการณ์สุดขั้วการยึดเมืองได้การยึดเมืองได้เนี่ยไม่ใช่ว่าถือว่าชนะไม่ใช่ว่าถือชนะแต่ถ้ายึดคนได้เนี่ยยึดใจคนได้นั่นคือชัยชนะเกี่ยวกับเรื่องราวอุทานหอนของพงศาวดารสามก๊กตอนหนึ่งตอนลิบองยึดเก่งจิ๋วการเสียแคว้นเก่งจิ๋วของกวนอูนั้นเกิดขึ้นโดยฉับพลันเพราะการที่ลิบองปลอมแปลงเรือรบเป็นเรือสินค้ามาจอดติดสินบนนายด่านอยู่ด่านประตูท่าน้ำของเมืองและฉวยโอกาสยึดป้อมส่งทหารปลอมเข้าไปยึดเมืองโดยง่ายนั้นถือว่าเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายนี่คือตำราพิชัยสงครามแซบซึมและติดสินบนเอาทหารปลอมแปลงเข้าไปแล้วก็ค่อยยึดเมืองแต่ละด่านละด่านท่าน้ำแต่ละท่าด่านของเมืองเกงจิ๋วลิบองในฐานะแม่ทัพศัตรูได้ใช้ยุทธวิธีสำคัญในการยึดครองเมืองเกงจิ๋วนั่นคือการซื้อใจชาวเมืองทำไมยึดได้โดยง่ายการซื้อใจชาวเมืองโดยยุทธวิธีดังกล่าวนี้ลิบองได้เจรจาให้ผลประโยชน์และรับประกันความมั่นคงและความปลอดภัยกับเหล่าขุนนางข้าราชการการเมืองเก่งจิ๋วและดูแลชนชั้นนำชั้นเดิมด้วยเกียรติแห่งสุภาพบุรุษเป็นอย่างดีในขณะที่ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายก็ได้รับการปฏิบัติดังเดิมไม่ได้โดนถูกรังแกข่มเหงน้ำใจแต่ประการใดนี่คือเหตุผลทำไมลิบองจึงยึดเก่งจิ๋วได้ง่ายขัดไม่มีการต่อต้านจากชาวเมืองและพ่อค้าวานิชใดๆทั้งสิ้นเลยในขณะเดียวกันก็เปิดสงครามกับผู้ต่อต้านที่เหลือเพียงน้อยนิดบทสรุปลิบองจึงได้เก่งจิ๋วโดยสมบูรณ์ทั้งเมืองและใจคนจึงปัสจากคนต่อต้านหากนึกย้อนไปในสมัยตังโต๊ะฉวยโอกาสยึดเมืองหลวงได้ข่มเหงน้ำใจตั้งแต่ชนชั้นสูงขุนนางตลอดจนชาวบ้านทำให้เกิดการต่อต้านภายในและภายนอกสุดท้ายเมืองล้วยหยางมณฑลอันยิ่งใหญ่ตังโต๊ะก็ไม่สามารถรักษาได้จนต้องเผาทำลายทิ้งเมืองล้างไปในที่สุดและนี่คือชัยชนะของลิบองในฐานะศัตรูผู้ยึดครองไม่ได้เก่งกาจเพียงยึดครองเมืองแต่การยึดครองใจผู้คนต่างหากจึงทำให้ผู้คนไร้การต่อต้านและคงอาศัยอยู่ในขณะที่ผู้ถูกยึดครองก็ให้เกียรติแก่พลเมืองเดิมทำให้ท้ายที่สุดนี่คือชัยชนะที่แท้จริงของลิบองในฐานะศัตรูผู้ลุกลามและนี่คือบทเรียนสำหรับผู้นำหากไม่สามารถยึดครองใจพลเมืองเดิมได้ก็การต่อต้านและการไม่ยอมนั้นก็จะเป็นการทำลายตัวผู้ปกครองใหม่เองด้วยการไร้วิสัยทัศน์ของผู้ชนะเพียงแค่ชั่วคราวหากปัสจากความเข้าใจในวิถีเดิมของชาวเมืองเพราะฉะนั้นการตั้งรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันไม่ตีเพลาข้างหน้านี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการยึดเมืองโดยไม่ได้ใจจากประชาชนเสียงสาบแช่งก้นด่าทั่วจตุรทิศก็จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตั้งรัฐบาลได้แต่ก็ไม่ได้ใจจากประชาชนเป็นไงอะที่ผมเบรกไว้ตรงนี้เพราะอะไรผมไม่เห็นภาพชัดๆว่าคุณตั้งรัฐบาลได้คุณยึดเมืองได้แต่คุณไม่ได้ใจจากประชาชนไม่ช้าไม่นานอาณาประชาราษฎรที่เปรียบเสมือนผืนน้ำมหาสมุทรทะเลก็จะพิโรธแล้วเรือก็จะคว่ำพินาศผู้คนในเรือก็จะถึงการหายนะวิบัติและอาจจะต้องลี้ภัยนี่คือธรรมชาติของผู้ปกครองที่ไม่ได้กำหัวใจอาณาประชาราษฎรปรากฏการณ์สุดขั้วปรากฏการณ์สุดขั้วที่ผมกำลังจะพูดนี้มีเหตุผล
หลายประการที่ผมได้ทำวิทยานิพนธ์มาล่วงหน้านั้นหลายเดือนเกี่ยวกับเรื่องสามก๊กก๊กโจโฉนั่นคือกลุ่มอำนาจเก่าโดยมีสามปอก๊กซุนกวนมีความอุดมสมบูรณ์ขุนนางเก่าโดยเพื่อไทยก๊กเล่าปี่ก็คือคณะก้าวไกลเอาสามก๊กผมเคยบอกว่าสองก๊กเนี่ยซุนกวนกับเล่าปี่เนี่ยต้องจับมือไว้ให้มั่นคงเหตุผลที่ซุนกวนตีจากเล่าปี่คือเหตุผลเพื่อไทยที่ตีจากเล่าปี่เป็นอันใดหรือปรากฏการณ์สุดขั้วทางการเมืองเพื่อไทยกาละครหรือเพื่อไทยตบัดสัตว์หักหลังเพื่อนทรยศประชาชนคำกล่าวอ้างรอ 7-8 เดือนประเทศรอไม่ได้จะเสียหายอีกทั้งคำกล่าวอ้างมาตรา112ที่ประโคมโหมข่าวทำลายพรรคการเมืองหนึ่งจนไม่อาจจัดตั้งรัฐบาลได้คำกล่าวอ้างพรรคก้าวไกลไม่มีเพื่อนร่วมงานไม่มีใครคบด้วยและก็ร่วมงานกับใครไม่ได้การบริหารบ้านเมืองไม่ใช่เป็นการมีเพื่อนและนั่งกินเหล้าเคล้านาลีแต่เอาประเทศเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นคำว่าเพื่อนของราชกิจราชการของบ้านเมืองนั้นต้องแยกจากกันเอาประเทศเป็นตัวตั้งเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งคนพลานมันก็จะพลานพะโลหาว่าไล่เพื่อนเพราะกูโกงกินไม่ได้กูผูกขาดไม่ได้นี่คือคำกล่าวอ้างว่าพรรคเกื้อไกลไม่มีเพื่อนร่วมงานคำกล่าวอ้างว่าผู้มีอำนาจไม่ประสงค์ที่จะให้พรรคก้าวไกลบริหารประเทศเอาและนี่เรื่องใหญ่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาที่ผมจะให้ท่านเห็นภาพกันคำกล่าวอ้างว่าผู้มีอำนาจไม่ต้องการให้พรรคก้าวไกลบริหารประเทศจุด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 ผู้มีอำนาจนั้นผู้ใดหรือมีส่วนในการเคลื่อนย้ายอสูรเทพราชครูกายแก้วหรือเปล่าหรือมีส่วนในการที่จะเอาเชิญเอาอสูรเข้ามาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพยุงฐานะของตนเองหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปเรื่อยๆสาวเทคนี้ถ้าไม่ต้องไปไหนคำกล่าวอ้างว่าพรรคก้าวไกลไม่สามารถพอที่จะหาเสียงจากสว.มาโหวตจัดตั้งรัฐบาลได้จึงต้องฉีก MOU 8พรรคกระโดดข้ามขั้วไปจัดตั้งรัฐบาลกับที่คุณเคยหาเสียงว่าไม่ร่วมเนี่ยจนเป็นข่าวประชดประชันมาเสียงประชดประชันเนี่ยเวลาเขาชุมนุมอะไม่ร่วมกับ3ปไม่ร่วมกับอะไรทำนองนี้ผมจำไม่ค่อยได้แล้วแต่เสียงก็หึ่มดังมากเลยตอนนี้เป็นคำฮิตเลยประชดประชันนี่ไงล่ะเพียงเพราะนี่นะผมพูดให้ฟังนะการที่ผ่านมาย้อนหลังไป10กว่าปีมีองค์การลับว่าคนคนนี้ต้องตายภายใน3เดือนไม่เกิน3ปีทำยังไงให้ได้ต้องตายเวลาผันเปลี่ยนไปคนคนนี้ได้ออกนอกประเทศไปและแผนและองค์การลับนั้นก็ยังถึงทุกวันนี้ว่าเข้ามาแผ่นดินแต่เวลาใดก็สังหารเสียให้สิ้นตัดหนามตัดหวายอย่าไว้หนามหน่อฆ่าพ่ออย่าไว้ลูกแผนนั้นได้เดินมาถึง 80% แล้วนั่นคือความชอบธรรมที่คนทั้งหลายมอบให้กับคนคนนั้นมันไม่มีเหลือหล่อแล้วบุตรสาวหัวแก้วหัวแหวนก็เข้าสู่ในวงจรอมหิตหินชาติวงจรอุบาทที่จะต้องเป็นไปตามนั้น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 ที่เขาได้วางเอาไว้เป็น10ปีที่ผมพูดมาตลอดเวลาว่าตัดหวายอย่าไว้หนามหน่อฆ่าพ่ออย่าไว้ลูกมาถึงตอนนี้แล้วกลับตัวไม่ทันแล้วหักหลังเพื่อนทรยศต่อประชาชนแม้แต่ฟ้าดินก
็ไม่ให้อภัยสำหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วสวัสดี